ส่วนสาวปันๆลูกแม่แหวนทิติมานะครับจะทำเพลงแต่ว่าจะเป็นแนวเดียวกับคุณแม่หรือเปล่านั้นเดี๋ยวต้องติดตามพร้อมกับฟีดแบ็กเพลงใหม่ของหนุ่มแท่งศักดิ์สิทธิ์ครับห่างหายไปจากวงการเพลงนานถึง7ปีพระเอกรุ่นใหญ่แท่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เลิกกลับมาทำงานเพลงอีกครั้งกับเพลงหูทวนลมที่ได้กระแสตอบรับดีเกินคาดจนเจ้าตัวถึงกับเห่อต้องเข้าไปติดตามดูคอมเมนต์จากโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆทุกครั้งที่มีเวลาว่างเลยล่ะค่ะทุกคนแบบสนใจให้ความสนใจแล้วก็ค่อนข้างชื่นชมกับเพลงของเรานี้เราก็ดีใจที่หายเหนื่อยที่ตั้งตารอคอยใช้เวลาอดทนนะครับกว่าจะถึงวันนี้กว่าจะมีโอกาสได้ปล่อยเพลงให้ทุกคนได้ฟังกันนะฮะกว่าจะหาเพลงดีๆเพราะๆทำดนตรีไปห้องอัดไปฝึกร้องกว่าจะอัดได้ออกมาเป็นเพลงอะไรเงี้ยมันผ่านกระบวนการเยอะฝากสาวหน้าใสปันๆเต็มฟ้าทายาทคนสวยของร็อกเกอร์รุ่นใหญ่อย่างแหวนทิติมาก็เป็นลูกไม้หล่นใต้ต้นจริงๆค่ะเพราะนอกจากงานแสดงแล้วปันๆยังขอเดินตามรอยคุณแม่ด้วยการทำงานเพลงแต่ขอทำตามแนวที่ตนถนัดไม่ใช่สไตล์ร็อกเกอร์สาวเหมือนคุณแม่ค่ะเพลงที่จะทำตอนนี้น่าจะเป็นเพลงเร็วค่ะที่แบบผสมการเต้นหลากหลายแนวแบบคอนเทมแจ๊สแล้วก็ฮิปฮอปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นมากอีก2เดือนก็ทุกคนก็จะเห็นว่าแบบมันปันเต้นได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ต้องพยายามแบบฝึกซ้อมและแม้จะเดินหน้าทำงานทั้งงานแสดงและงานเพลงแต่ปันๆก็ยังไม่คิดทุ่มเวลาให้กับวงการบันเทิงเต็มตัวเพราะคุณแม่แหวนอยากให้ลูกสาวเน้นเรียนเป็นหลักก่อนค่ะช่วงเฮฮาหน้ากองวันนี้นะครับเอาใจวัยรุ่นกันหน่อยเมื่อ7